คนครับตอนนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ได้ใส่วิกแล้วนะครับอันนี้คือผมจริงสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิววันนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะครับมาอัปเดตเรื่องของการปลูกผมถาวรผ่านมาแล้ว8เดือนครับแต่ก่อนจะไปรีวิวและตอบคำถามเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคุณช้างคนดีเมื่อ8เดือนที่แล้วกันก่อนเลยมาดูคลิปแรกนะครับผมปลูกผมด้วยวิธีการปลูกแบบ FUT ที่ Grow and Grow Clinic โดยคุณหมอเบนส์ในเรื่องของรายละเอียดการปลูกผมว่าทำไมถึงใช้วิธี FUT และขั้นตอนการปลูกเป็นยังไงนะครับระหว่างที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้ตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกเลยนะครับจากที่เพื่อนๆเห็นตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมใช้วิกติดกาวเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าผากของผมเนี่ยเถิกมากๆครับและนอกจากเถิกแล้วหัวยังล้านเข้าไปนะครับเป็นรูปตัว M แถมด้านบนเนี่ยก็ยังมีวงกลมเป็นไข่ดาวใหญ่ๆครับในช่วง10วันแรกของการปลูกผมเพื่อนๆน่าจะได้เห็นแนวแฮร์ไลน์แล้วนะครับว่าผมจะขึ้นยังไงในช่วง1เดือนแรกก็จะเห็นชัดเจนครับว่าผมเราเนี่ยจะขึ้นไปในทิศทางไหนในช่วงตั้งแต่เดือนที่2ถึงเดือนที่4เนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมร่วงนะครับเป็นการผลัดผมนะที่เราเรียกว่า hair shedding หรือบางคนอาจจะมีอาการช็อกลอสและผมก็จะกลับมาเริ่มขึ้นในช่วงเดือนที่5ครับหลังจากช่วงเดือนที่5ตอนนี้เข้าสู่เดือนที่8แล้วครับเรามาดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างจริงๆจะต้องบอกว่าผมพอใจตั้งแต่เห็นผลของเดือนที่4แล้วนะครับว่าผมของเราเริ่มขึ้นแล้วเวลามองกระจกนะครับหรือเวลาถ่ายรายการหรือเวลาไปตัดผมเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วครับว่ารูปทรงผมของเราเป็นยังไงตอนแรกอะผมคิดว่าแค่นี้ก็พอใจแล้วนะแต่คุณหมอบอกว่ายังขึ้นได้อีกครับ4-5 ปีที่ผ่านมานะผมจะบอกว่าผมไม่ได้เข้าร้านตัดผมนานมากๆครับแต่3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องเข้าร้านตัดผมถึง2ครั้งจริงๆผมมันยาวกว่านี้เยอะมากๆนะครับแต่นี่คือตัดผมไปแล้วนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนนะครับอย่างแรกคือเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนที่คุณหมอปลูกผมเนี่ยคุณหมอจะเซตนะครับแนวแฮร์ไลน์ไว้แถวๆนี้นะครับแล้วก็จะทำลูกผมเล็กๆนะครับเป็นหยักๆเพื่อนๆจะเห็นนะหยักๆตรงนี้นะครับเพราะว่าผมอยากได้หน้าผากต่ำหลายคนก็ทักมาว่าเอาพี่หัวเถิกเหมือนเดิมเลยทำไมไม่ทำหน้าผากให้ต่ำลงมากว่านี้นะครับจากที่คุณหมอเช็คแล้วนะครับว่าถ้าเกิดผมทำหน้าผากต่ำจนเกินไปเวลาที่ผมเลิกคิ้วเนี่ยจะมีความผิดธรรมชาติครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อนะถ้าผมมาปลูกแถวนี้นะครับเวลาที่เรากระดกคิ้วกระดกคิ้วนะหรือว่ายักคิ้วอย่างเงี้ยนะครับผมจะกระเด้งกระเด้งไปด้วยคุณหมอบอกว่าต้องการเฉลี่ยนะครับให้ผมมันคลุมขึ้นไปด้านบนด้วยนะครับเวลาที่เรานั่งตรงๆแบบเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยดูฟูเต็มหัวคือถ้าเราไปเน้นตรงแฮร์ไลน์มากจนเกินไปนะครับแล้วพอผมยาวออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาเรานั่งตรงๆเนี่ยเราเห็นหัวล้านข้างบนอยู่เลยนะครับคือถ้ามันเป็นกับปะแบบนั้นเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอจึงเลือกวิธีที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนในการปลูกครั้งแรกนะครับนั่นก็คือแนวแฮร์ไลน์นะครับอยู่แถวๆนี้คุณหมอบอกว่าเป็นธรรมชาติดีแล้วนะครับและผมที่เราผ่าตัดออกมาเพื่อย้ายทํา FUT เนี่ยคุณหมอก็กระจายมาด้านบนนะครับให้พยายามเฉลี่ยออกมาด้านหลังนะครับเวลาที่ผมนั่งตรงๆเนี่ยจะได้ไม่เห็นครับว่าผมเนี่ยมีหัวล้านไข่ดาวข้างบนแล้วแนวลูกผมนะครับที่คุณหมอทำตรงนี้คืออะไรนะครับจริงๆคุณหมอบอกว่าเป็นเทคนิคนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าหน้าผากของเราเนี่ยมันไม่ได้สูงมากเกินไปครับหน้าผากของเราเนี่ยดูต่ำลงครับซึ่งตอน4เดือนนะครับไอ้ลูกผมอันเนี้ยมันแทบจะมองไม่เห็นเลยครับผมคิดว่าไอ้ลูกผมอันเนี้ยคุณหมอปลูกไม่ขึ้นไปแล้วนะแต่กลับมาดูนะครับพอผ่านไปนะครับเข้าเดือนที่8นะครับจะเห็นว่าลูกผมนะครับที่เป็นเขี้ยวเล็กๆเล็กๆตรงนี้นะครับนี่เริ่มกลับมาครับทีนี้คุณหมอบอกว่าค่อยมาประเมินอีกครั้งหลังจาก1ปีนะครับว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มนะครับตรงนี้ข้างหน้าเราดูดีแล้วเราอยากจะเพิ่มแนวแฮร์ไลน์ด้านหน้าเนี่ยเราก็ค่อยทำการผ่าตัดเพิ่มแนวแฮร์ไลน์ข้างหน้านะครับหรือว่าค่อยทำการผ่าตัดเพิ่มนะครับเพื่อปิดไข่ดาวด้านบน
และในคลิปวิดีโอ EP ที่4นะครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับผมก็จะยกคำถามจากคอมเมนต์ตรงนั้นนะครับเข้ามาตอบในคลิปวิดีโอตรงนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับถ้าเป็นสิ่งที่ผมตอบแล้วผมก็จะบอกว่าไปดูคลิปวิดีโอไหนนะครับแต่อันไหนผมยังไม่ได้ตอบเนี่ยเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปผมก็จะมาตอบคำถามเช่นเดิมนะครับมีคำถามถามมาว่ายังเห็นด้านหลังของผมเนี่ยเป็นไข่ดาวอยู่เลยอนาคตจะมีการปลูกผมเพิ่มไหมครับหรือว่ายังกินยาต่อไปนะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นไข่ดาวเยอะกว่านี้เยอะมากๆนะครับแล้วพอปลูกผมมาผมก็รู้สึกว่านั่งอย่างเงี้ยหรือถ่ายรายการเนี่ยมันก็โอเคแล้วแต่เพื่อนๆดูนะครับถ้าผมก้มลงมาโป๊ะข้างบนก็ยังล้านอยู่นะครับยิ่งดูจากมุมที่อยู่ด้านหลังนะครับมุมที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่าอยากให้มันผมขึ้นเต็มหัวไหมจริงๆก็ต้องบอกว่าอยากให้ผมขึ้นเต็มหัวครับต้องบอกว่าการปลูกผมครั้งแรกของผมเนี่ยย้ายมาได้แค่ประมาณ 3,500 กราฟเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับผมที่ถูกย้ายมามันจึงไม่เพียงพอสิ่งที่เหลืออยู่มันคือไข่ดาวนะครับซึ่งคุณหมอบอกว่าเอ๊ะมันก็ยังมีรากผมอ่อนๆนี่ลองกินยาไปดูก่อนไหมนะครับหลังจากปลูกผมผมก็ทานยามาต่อเนื่องนะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับคือผมเส้นที่มันเคยเล็กอยู่นะครับหรือผอมอยู่นะครับหรือว่ามันไม่ค่อยยาวนะครับผมจะบอกว่าผมข้างบนเนี่ยมันเหมือนขึ้นเป็นขนเลยแต่หลังจากกินยาผ่านไป8เดือนนะครับผมก็เริ่มแข็งแรงขึ้นจริงๆเห็นผลตั้งแต่เดือนที่2แล้วผมมีความอ้วนขึ้นเส้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถยาวออกมาได้เพราะนั้นถ้ากินยาไปเรื่อยๆแล้วดีขึ้นทีละนิดนะครับมันก็เป็นวิธีที่ประหยัดกว่าทานยาไมน็อกซิดิลแล้วมีขนต่างๆขึ้นตามร่างกายด้วยไหมผมต้องบอกว่าสำหรับผมนะขนไม่ได้ขึ้นในตำแหน่งใหม่นะครับแต่ขนที่เคยมีอยู่แล้วนะครับเส้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นนะครับอย่างขนแขนเนี่ยผมไม่ค่อยมีเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ขึ้นครับผ่านไปประมาณ1เดือนรู้สึกได้เลยนะครับโดยเฉพาะตรงที่หนวดกับเครานะครับปกติเนี่ยเอามีดกดหนวดในรูปเบาๆนะครับมันก็จะหลุดนะแต่ปัจจุบันนะครับคือจะบอกว่าหนวดกับเคราขนแข็งมากนะครับมีดกดหนวดสึกเร็วมากต้องเปลี่ยนมีดกดหนวดบ่อยมากๆทานไมน็อกซิดิลแล้วใจสั่นไหมคือจะต้องบอกว่าผลข้างเคียงของไมด็อกซิดิลกับตัวผมเองนะแต่ละคนอาจจะมีผลข้างเคียงนะครับหรือมีอาการแตกต่างกันไปนะส่วนตัวผมเองนะครับไม่มีอาการใจสั่นนะครับแต่ตอนที่ผมทานเนี่ยจะมีอาการมึนเล็กน้อยนะครับไม่เกิน15นาทีนะครับแล้วก็จะหายไปซึ่งจะเป็นแค่บางวันครับคือผมจะบอกว่าผมใช้ไมน็อกซิดิลเนี่ยผมได้ประโยชน์2อย่างนะอย่างแรกคือผมเป็นคนที่มีความดันสูงเล็กน้อยนะครับปกติอยู่แล้วนะพอกินไมน็อกซิดิลเนี่ยค่าความดันผมกลับมาอยู่ในช่วงปกติด้วยและผลต่อที่2ก็ทำให้ผมยาวแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยครับแต่ใครจะทานตามนะครับแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะแต่ละคนมีเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันนะครับและยาไมน็อกซิดิลมีผลกับความดันนะครับคนที่เป็นโรคความดันโรคหัวใจนะครับต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแน่นอนครับปลูกผมมาเหมือนกันเลยนะครับถามว่าผมเนี่ยใช้ซัพพลิเมนต์ตัวไหนบ้างนะครับคือผมจะบอกว่าผมกินแค่ไมน็อกซิดิลตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าไพนัสไลน์นะครับหรืออีกตัวนึงเนี่ยผมแพ้นะผมทานไม่ได้นะครับทานแล้วมีผลกับเรื่องของความรู้สึกทางเพศปัจจุบันเนี่ยผมก็เลยกินแค่ไมน็อกซิดิลนะครับวันละ5มิลลิกรัมแค่อย่างเดียวนะครับซัพพลิเมนต์อย่างอื่นไม่ได้ใช้เลยนะครับทั้งยาทาแล้วก็ยากินอื่นๆก็ไม่ได้ใช้เลยมีคนเตือนมานะครับว่าไมน็อกซิดิลกินนานๆอันตรายมากครับมีผลต่อความดันเลือดนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องดูโดสที่กินด้วยนะครับความเหมาะสมแพทย์จะเป็นผู้จ่ายให้การซื้อกินเองอันตรายแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคความดันโรคหัวใจทีนี้วิธีกินกินยังไงนะครับปกติโดสที่กินนะครับเพื่อการปลุกผมจะกินแค่5มิลลิกรัมซึ่งโดสมันต่ำมากๆนะครับแต่ถ้าเรากังวลมากๆเลยว่าของพวกนี้มันจะมีปัญหากับตับไตของเรานะครับก็แนะนำนะครับว่าทุก6เดือนหรือทุก1ปีนะครับก็ให้ไปตรวจผลค่าเลือดนะครับเพื่อประเมินอีกครั้งนึงนะครับว่ามีผลกับร่างกายเราหรือเปล่านะครับซึ่งล่าสุดหลังจากผมทานมาแล้ว8เดือนนะครับจริงเดือนที่แล้วเพิ่งไปตรวจสุขภาพมานะครับก็การทำงานของตับไตนะครับและค่าเลือดต่างๆในร่างกายปกติครับแค่ยกเว้นอย่างเดียวครับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดสูงครับช่วงนี้อ้วนขึ้นLEN กับ DHI เป็นยังไงนะครับคือเบื้องต้นก่อนนะผมจะต้องบอกว่าเทคนิคการปลูกผมเนี่ยมันมีแค่2เทคนิคนะครับคือ FUT กับ FUE แต่ว่ามันจะมีเทคนิคย่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวให้คุณหมอเบนซ์อธิบายให้ฟังดีกว่าครับทุกวันนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็ยังมีความสงสัยในเรื่องของเทคนิค DHI อยู่เราเคยได้ยินว่า DHI ดีกว่า FUEใหม่กว่า FUE แล้วก็ใส่ได้แน่นกว่า FUE ทีนี้ถามว่า DHI มันคืออะไรนะคะ DHI เนี่ยมันย่อมาจาก Direct Hair Implantation มันคือพูดตรงๆเลยคือมันเป็นวิธีในการใส่หรือวิธีในการปลูกในขณะที่ FUT หรือ FUE เนี่ยมันเป็นวิธีในการเอาออกมาก็คือเอาออกมาจากไททอยด้วยวิธีไหนตัดก็คือ FUT เจาะก็คือ FUE ถามว่า
DHI เนี่ยวิธีในการปลูกเนี่ยในอดีตมันมีแบบไหนบ้างในอดีตมันก็มีการใส่ปลูกแบบแมนนวลนะคะก็คือใช้ฟอร์เซปสองข้างแต่ว่าเทคนิคนี้มันต้องใช้สกิลค่อนข้างสูงมันก็คือเหมาะกับคนที่ทำมานานแล้วแล้วก็มันอาจจะมีต้องอาศัยในการอาศัยเวลาในการเรียนรู้อะมากหน่อยมันก็เลยมีหมอพวกผมรุ่นใหม่ๆพัฒนาอุปกรณ์นะคะคือมาทุ่นแรงนั่นแหละก็คือใช้ปากกามาช่วยปลูกก็คือเอาผมใส่ในปากกาปักเจาะก็คือทั้งเจาะทั้งใส่ในเวลาเดียวกันทุ่นทั้งแรงงานทุ่นทั้งเวลานะคะอันเนี้ยเขาก็ถือว่าการเจาะด้วยปากกาเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนต่างชาติกลุ่มหนึ่งนะคะบริษัทต่างชาติก็คือไปจดสิทธิบัตรเรียกมันว่าเป็น DHI เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ย DHI กับ FUE เนี่ยจริงมันเทียบกันตรงๆไม่ได้นะคะก็คือมันคนละขั้นตอนการเอาออกมาจากด้านหลังมันมีแค่2อย่างคือ FUT หรือ FUE เท่านั้นเองตัดก็คือ FUT เจาะก็คือ FUE วิธีใส่จะใส่ด้วยแมนนวลฟอร์เซปก็ไม่ผิดจะใส่ด้วยปากกาปลูกผมก็ไม่ผิดมันแล้วแต่สกิลหรือทักษะคนที่ทำมานานแล้วอาจจะมีทักษะทั้งสองอย่างทั้งฟอร์เซปทั้งปากกาในขณะที่รุ่นใหม่ๆอาจจะทุ่นแรงด้วยปากกาซึ่งการใช้ปากกาเนี่ยมันคือการปลูกแบบอิมแพลนเตอร์มันก็อาจจะเรียกว่า DHI ได้แต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถเทียบได้นะคะว่า DHI มันดีกว่า FUE เนื่องจากว่ามันเป็นคนละโปรเซสและถ้าหมอทำ FUT หรือ FUE ก็ตามแล้วหมอปักด้วยปากกาเนี่ยจริงๆหมอก็สามารถพูดทั้งสองอย่างเนี้ยว่าหมอปลูกด้วย DHI ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วว่า FUE กับ DHI เนี่ยมันเทียบกันตรงๆไม่ได้ทีนี้มันก็จะมีชื่ออีกมากมายชื่อเทคนิคนู่นเทคนิคนี้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเทคนิคที่สามารถตกแต่งเนื้อเยื่อได้มากขึ้นใส่ได้ชิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะหมอต้องพูดก่อนว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องไปโฟกัสแค่ว่าเขาออกมาด้วยที่ไหนตัดก็คือ FUT เจาะก็คือ FUE ส่วนจะไปแปลงเป็นชื่อตัวเองของคลินิกของตัวเองเพื่อให้มีซิกเนเจอร์ก็ตามแต่ละคลินิกการตกแต่งกราฟเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ก็ทำกันมานานแล้วแล้วก็มันอาจจะเป็นแค่โปรเซสหนึ่งในการปลูกผมที่บางคลินิกก็อาจจะบอกให้เรารู้บางคลินิกก็อาจจะไม่ได้บอกให้เรารู้นะคะซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยการใส่ชิดไม่ชิดการตกแต่งกราฟเนี่ยคนที่เขาทำ FUT หรือ FUE มาโดยเนเจอร์บอกว่าเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ทำกันอยู่แล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเคลียร์นะคะในเรื่องของเทคนิค FUT FUEเป็นชื่อเรียกการเอาผมออกมาจากด้านหลังส่วนการปลูกจะปลูกด้วยวิธีไหนก็ได้ค่ะฟอร์เซปก็ได้หรือใช้อิมแพลนเตอร์ก็ได้ก็ไม่ได้มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันค่ะสรุปง่ายๆนะวิธีการปลูกผมถาวรมันมีแค่ FUE กับ FUT เท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆหรือการตั้งชื่อแบบอื่นๆนะครับหรือการเอาเรื่องเครื่องมือนะครับหรือวิธีการเสียบลากผมลงไปเอามาพูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการโฆษณาทางการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถตัดสินใจจากข้อมูลเหล่านี้ได้เลยครับย้ายหนวดมาปลูกแทนผมได้ไหมจริงๆเคยตอบไปแล้วนะครับแต่อยากย้ำครับว่าทำได้ครับนอกจากหนวดคราวนะครับขนในส่วนอื่นๆนะครับถ้ามันมีเยอะมากนะครับแต่ผมของเราไม่มีเลยจริงๆนะครับและไม่สามารถย้ายได้นะครับก็สามารถเอาขนของเราเองเนี่ยในจุดอื่นๆมาปลูกได้แต่ย้ำนะครับว่าผมที่ขึ้นจะสภาพเหมือนขนที่เอามาปลูกครับ FUE ที่ผมไม่พูดชื่อคลินิกแล้วกันนะครับสุดยอดเลยล้านทั้งหัวทำได้นะครับจริงๆมันก็พูดยากนะว่าล้านทั้งหัวเนี่ย FUE ทำได้หรือเปล่านะครับแต่โดยปกตินะครับคุณหมอจะเป็นคนตัดสินใจนะว่าเทคนิคไหนเหมาะกับคนไข้คนไหนให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับแต่เอาให้ชัวร์เราไปฟังคำตอบจากคุณหมอเบนดีกว่าครับเรื่องศีรษะล้านทั้งหัวก็สามารถทำ FUE ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่สรุปได้ยากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการในการทำ FUE FUT เนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าเราจะเอาผมออกมาจากด้านหลังยังไงในเมื่อเราใช้จำนวนกราฟที่ค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่มีปัญหาศีรษะล้านทั้งหัวเนี่ยเราจะเอาผมออกมายังไงเพื่อไม่ให้ผมข้างหลังเนี่ยมีปัญหาบางที่เรากลัวกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนตัวหมอเองหมอก็ไม่ได้ฟันธงว่าทุกเคสที่ล้านทั้งหัวต้องทำ FUT ส่วนตัวก็เคยทำ FUE ในหลายๆเคสแต่จะมีข้อแม้ว่ามักจะต้องเป็นคนไข้ที่ผมด้านหลังแน่นสุดๆแน่นมากๆคือเราออกมา 4,000 กราฟแล้วเขาก็ยัง
ยังดูไม่ได้ผิดปกติทางด้านหลังอ่ะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะเราจะเจอเคสแบบนี้ในคนไข้ต่างชาติต่างชาติจะเป็นกลุ่มคนที่ยิ่งต่างชาติที่เป็นฝรั่งนะคะก็จะมีความแบบแน่นของผมค่อนข้างเยอะฝรั่งอินเดียเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแม้ว่าเราออกมาสีเป็นกราฟก็จะยังผมข้างหลังก็จะดูไม่พรุนมากซึ่งเราจะไม่ค่อยเจอคนที่ผมหนาแบบนี้ในคนเอเชียหรือชายไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยหมอเป็นคนที่สามารถทำได้ทั้งสองทีหมอไม่ได้ทำได้แต่ FUT ได้อย่างเดียวนะคะหมอทำ FUE แล้ว FUT ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมออาจจะมีออปชันในการเลือกมากหน่อยว่าโอเคถ้าเราจะไป FUE เนี่ยเราจะได้กราฟเท่านี้ถ้าเราจะไป FUT เราจะได้กราฟเท่านี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในคนไทยเนี่ยถ้าเราต้องใช้กราฟเยอะๆเนี่ย FUT มันจะสเปรดกราฟได้เยอะกว่าในขณะที่ถ้าเราเห็นตามสื่อโซเชียลเนี่ยถ้าเราเห็นบางที่ที่สามารถทำ FUE แล้ว cover ทั้งหัวได้มันก็เป็นไปได้นะถ้าคนไข้มีผมทั้งด้านหลังที่หนาเพียงพอแต่ก็ต้องทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจำนวนที่เขามาใส่ด้านข้างบนน่ะมันก็ต้องแน่นพอด้วยนะไม่ใช่ว่าโอเคพื้นที่ต้องการ 6,000 แล้วก็ใส่ไป 3,000 มันก็จะได้ทั่วหัวนะแต่ว่ามันก็จะมีความบางอ่ะมันไม่ได้หนาในระดับที่เราพอใจค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีอะไรสำคัญเลยค่ะเทคนิค FUE FUT มันไม่ได้สำคัญเท่ากับว่า1พื้นที่ที่เราใช้ทางด้านบนเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเราต้องใช้ 3,000 กราฟ 4,000 กราฟ 6,000 กราฟข้างหลังเรามีไหมถ้าข้างหลังเราทำ FUE มีแน่ๆ 3,000 ไม่คุณ 4,000 ไม่คุณ 6,000 ไม่คุณอันเนี้ยทำได้ซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ได้เจอบ่อยในคนไทยนะคะที่ผมข้างหลังแน่นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหมออาจจะมีช้อยส์ในการเลือกที่มากขึ้นด้วยความที่ตัวเองทำได้ทั้งสองอย่างก็เลยมักจะพาคนไข้ไปในเวที่หมอดูแลผลลัพธ์น่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สำคัญเลยค่ะหัวนั้นทั้งศีรษะจะทำ FUE ก็ได้หรือ FUT ก็ได้ถ้าไม่ทำให้ผมข้างหลังแย่ลงแบบที่มันพรุนอะพูดง่ายๆนะคะในขณะเดียวกันบางคนที่ศีรษะล้านทั้งหัวแต่ถ้าผมไม่ดีอย่าว่าแต่ FUE เลยที่ทำไม่ได้บางเคส FUT ก็ทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็เราก็ฟันไม่ได้ละค่ะว่าเคสเนี้ยหัวล้านทั้งหัวต้องทำ FUT หรือจะทำ FUE ไม่ได้จริงๆมันเป็นไปได้หมดเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับจำนวนกราฟที่ต้องใช้ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับทั้ง2เทคนิคทำได้นะแต่ว่าไม่ใช่เทคนิคไหนดีที่สุดนะครับแต่ว่าวิธีไหนมันเหมาะกับเรานะครับอย่างเคสของผมเนี่ยคุณหมอบอกว่าต้องใช้วิธี FUT เท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนปลูกผมแนะนำให้เลือกคลินิกนะครับที่ทำได้ทั้ง2วิธีและให้คุณหมอประเมินครับว่าเราเหมาะกับวิธีแบบไหนเพราะแต่ละคนลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถวิเคราะห์ให้เราได้ครับจริงเคยทำคลิปตอบไปแล้วแต่อยากตอบอีกนะครับมีคนถามว่าถ้าผมงอกผมที่มาปลูกนะครับจะเป็นผมดำหรือผมงอกนะครับคุณหมอเคยบอกว่าผมที่มาปลูกนะครับดึงออกมาสภาพเป็นยังไงนะครับย้ายมาปลูกที่ใหม่นะครับสภาพจะเป็นเหมือนเดิมถ้าผมตรงนั้นเป็นผมหยักโศกหยิกๆนะครับเอามาปลูกนะครับมันก็จะหยักโศกหยิกๆและถ้าผมนั้นเป็นผมงอกนะครับย้ายมาปลูกที่ใหม่ก็ยังคงเป็นผมงอกครับรู้สึกว่ามีคนเคยทักผมอยู่ในคลิปวิดีโอสั้นนะจะมีอยู่แถวๆนี้เส้นนึงแหละที่นี่ๆๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยครับมีอยู่เส้นนึงนะครับที่เป็นผมงอกนะครับย้ายมานะซึ่งจริงๆตอนย้ายเนี่ยคุณหมอจะถามนะครับว่าตอนนี้เป็นผมงอกจะเอาด้วยไหมคือจะบอกว่าด้วยความเสียดายครับผมเราก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับงอกไม่งอกผมเอาหมดครับส่วนตัวผมไม่ซีเรียสนะเพราะผมงอกเนี่ยสุดท้ายถ้าเราอยากจะปิดนะครับเราก็สามารถยอมได้ครับบุหรี่มีผลกับเรื่องผมร่วงและหัวล้านไหมผมตอบและฟันธงได้เลยนะครับผมก็เชื่อว่ามีนะครับแต่ไปฟังความเห็นจากคุณหมอทางด้านการแพทย์แล้วกันนะครับบุหรี่สามารถทำให้ผมร่วงผมบางไวขึ้นหรือเป็นมากก่อนกว่าไวควรได้แล้วก็รวมถึงในเคสที่ผมเนี่ยก็ถ้าสูบบุหรี่อยู่ก็ต้องระวังเรื่องของอัตราการรอดของกราฟนะคะบุหรี่สามารถทำให้ผนังหลอดเลือดที่มันเลี้ยงเส้นผมเนี่ยเสียหายได้ทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงมันทำหน้าที่คล้ายๆจะกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชายที่ทำให้ผมร่วงได้มากขึ้นก็คือตัวฮอร์โมน DHT นะคะรวมถึงสารเคมีบางอย่างเนี่ยมันสามารถไปทำลายที่ต่อมเซลล์รากผมได้เลยโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นบุหรี่กับเรื่องของโรคผมบางเนี่ยค่อนข้างเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดก็คือบุหรี่ทำให้เกิดของโรคผมบางได้เร็วหรือก่อนเวลาอันควรค่อนข้างชัดเจนค่ะ
ก็แอนโกคลินิกอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตรงสะพานควายใกล้ๆกับสำนักงานใหญ่ของธนาคารออมสินครับคือถ้าเราลงรถไฟฟ้าแถวๆนั้นนะครับเราก็เดินผ่านธนาคารออมสินมานะเลยมาสักหน่อยนะครับจะมีร้านปิ้งย่างชื่อกูรูกริลนะครับแล้วก็เลยมาตรงข้างๆนะครับก็จะมีซอยอยู่ซอยนึงนะครับเลี้ยวตรงเข้ามาในซอยนั้นเลยครับเกือบสุดซอยนะครับเข้าไปหาโกรแอนโกคลินิกครับและนี่คือทั้งหมดของการรีวิวการปลูกผมนะครับครบไปแล้วนะครับ8เดือนนะครับและคลิปต่อไปนะครับครบ1ปีนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าคุณหมอบอกว่าการปลูกผมเนี่ยวัดผลกันที่1ปีนะครับสุดท้ายละ1ปีนะครับผลที่ออกมาจะเป็นยังไงเอาตรงๆนะจริงๆผมก็พอใจตั้งแต่เดือนที่5แล้วครับแต่ถ้ามันยังไปได้อีกเราก็ยังรีวิวต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางนะครับหัวล้านไปแล้วอยากปลูกผมถาวรนะผมแนะนำนะครับให้ไปปรึกษาคุณหมอเบนที่Grow Clinic นะครับคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมโดยเฉพาะซึ่งคุณหมอจะอธิบายรายละเอียดและวิธีการต่างๆนะครับรวมถึงทางเลือกในการปลูกผมนะครับเราจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับและถ้าใครกำลังหาข้อมูลเรื่องการปลูกผมอยู่นะครับอยากได้คนอธิบายที่ชัดเจนจริงๆและเป็นหลักการแพทย์จริงๆนะครับผมแนะนำให้ติดตามช่อง YouTube ของคุณหมอเบนซ์เลยครับคุณหมอย่อยคอนเทนต์ออกมานะครับเป็นคลิปวิดีโออธิบายในเรื่องต่างๆไว้ชัดเจนมากๆลองไปติดตามดูกันนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามนะครับสามารถฝากคำถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าตอนรีวิวครบรอบ1ปีนะครับผมก็จะมาตอบคำถามเหมือนวิดีโอนี้อีกครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผม